พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคำว่าพอเพียงความหมายอีกอย่างหนึ่งมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้นแต่มีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองความตอนหนึ่งในพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2541สวัสดีค่ะดิฉันเพชรีพรมช่วยสวัสดีค่ะดิฉันสายฝนชีช้างค่ะต้อนรับสู่รายการโต๊ะข่าวบันเทิงค่ะรายการโต๊ะข่าวบันเทิงยังร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนำเสนอเรื่องราวของคนบันเทิงที่ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมนำพระองค์ท่านมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตรวมทั้งเรื่องราวในแวดวงบันเทิงอื่นๆค่ะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ2นักแสดงเคนภูภูมิและโบ๊ททาราค่ะก็ได้มาชมนิทรรศการพระบารมีปกเกล้าเหล่าปวงประชาที่อาคารมาลีนนท์โดยโบ๊ทเผยว่าตอนเป็นเด็กอาศัยอยู่ที่จังหวัดสระแก้วในสมัยนั้นยังแห้งแล้งมากและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระทานฝนหลวงมาที่จังหวัดของตนเองทำให้ได้มีโอกาสเห็นเครื่องบินทำฝนหลวงค่ะก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้แล้วโบ๊ทได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่34เพลงแผ่นดินของเรามาขับร้องให้ได้ฟังด้วยขณะที่เคนภูมิได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการดำเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องของความเพียรพร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงงานหนักมาตลอด70ปีพยายามของท่านก็ไม่หยุดที่จะเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะฮะท่านเป็นคนที่เก่งในหลายๆด้านแล้วก็เรียนรู้อะไรหลายๆด้านมากๆนะฮะนึกถึงทีไรก็เห็นนึกถึงแบบภาพที่ท่านเดินออกไปช่วยพวกเราในต่างจังหวัดไปทำงานไปถ่ายรูปดูงานครับเป็นภาพที่จำที่สุดของผมคือภาพที่ท่านเดินผมก็อยากทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะฮะเริ่มจากตัวเองก่อนนะครับให้มีความรับผิดชอบทำให้ตัวเองไม่เป็นปัญหาของสังคมถ้ามีโอกาสก็ช่วยเหลือผู้อื่นมีโอกาสก็แบ่งปันมีโอกาสก็ทำอะไรเพื่อสังคมอะไรเงี้ยครับเคนและโบ๊ทยังได้ร่วมชมนิทรรศการค่ะโดยทั้งคู่บอกว่าประทับใจรวมทั้งยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทและพระราชกรณียกิจพร้อมร่วมเก็บภาพแห่งความทรงจำกับ Mapping Studio ฉันเกิดในรัชกาลที่9ร่วมกับกลุ่มแฟนคลับด้วยนอกจากนี้หนุ่มเคนยังฝากติดตามชมละครนาคีซึ่งตอนนี้กำลังเข้มข้นค่ะหลังจากที่ทศพลโดนลำเจียกทำเสน่ห์ใส่นะคะก็เรียกว่ามีท่าทีที่เริ่มเปลี่ยนไปค่ะโดยเคนบอกว่าอยากให้ทุกคนตั้งตารอดูตอนที่7ที่จะออกอากาศคืนนี้ค่ะทศพลก็จะโดนลำเจียกเนี่ยทำเสน่ห์ใส่ก็จะเริ่มแล้วเริ่มจะเปลี่ยนไปก็อยากให้ติดตามตอนนี้นะฮะดูตอนนี้เยอะๆนะฮะแล้วก็อินกับตอนนี้ไว้แล้วตอน7ก็ค่อยไปใส่ทีเดียวเลยถ้าดูตอน7แล้วก็อย่าเพิ่งเกลียดทศพลนะครับผมคือผมว่าทุกคนน่าจะสงสารคำแก้วมากๆอ่ะผมบอกไม่ได้ว่าคืออะไรแต่ทุกคนต้องมันจะเป็นช็อตที่น่าสงสารแต่ก็มีอีกอันนึงที่เป็นพาร์ทอดีตเป็นพาร์ทนักรบของพวกเคนแล้วก็เป็นพาร์ทนักรบของเป็นกรรมที่ทำเกี่ยวกันมาในชาติที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการรบเพื่อปกป้องเมืองของตัวเองเหมือนกันเนี่ยเป็นการรบเพื่อทุกคนเพื่อประชาชนเหมือนกันครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะฮะมีอะไรสนุกๆที่เขาไม่ได้บอกในตัวอย่างอีกเยอะมาก